ี่สวัสดีครับคุณตอนนี้อยู่ที่ไหนทราบไหมครับอยู่ที่เชียงใหม่จะเป็นครั้งแรกที่กินบุฟเฟ่หมูกระทะเชียงใหม่เดี๋ยวจะให้ดูเป็นร้านแอร์นะครับพอดีเห็นยูทูบเบอร์เขาถ่ายบรรยากาศโรงแรมเขาไปพักแถวถนนลอยเคราะห์เราก็เอ๊ะทำไมเราไม่ทำบ้างอ่ะเรามีช่องไว้ตั้งนานไม่ได้ลงอัพวิดีโอในช่องนี้เลยต่อไปนี้ก็จะลงมาเริ่มประเดิมที่งานนี้เลยหมูกระทะของคุณหมูหมูกระทะตรงสี่แยกทุคราชเดินมาจากโรงแรมพาราโซก็จะเจอซ้ายมือเป็นโรงแรมเอสเทียอยู่ในซอยใช่ไหมเอสเทียที่อยู่ตรงข้ามกับวัดดวงดีใครที่มาเชียงใหม่จะรู้จักวัดดวงดีวัดดวงดีเป็นวัดมงคลต้องไปไหว้ใช่ไหมทุกคนไหว้เสร็จเดินมาตอนเย็นๆก็ไปกินหมูกระทะตรงแยกการบินไทยตรงนุพราชทุกคนอร่อยมากรสชาติน้ำจิ้มแบบอร่อยแบบสะอาดมียำเส้นเล็กด้วยนะเหมือนยำก๋วยเตี๋ยวเรือมีข้าวผัดสารพัดผลไม้ก็มีไอติมขนมหวานที่สำคัญชอบนี้มากเลยเครื่องดื่มเป็นชามะลิมีชามีน้ำลิ้นจี่น้ำองุ่นอะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันมีหลอดนะไม่ได้หยิบหลอดมานะครับนี่เดี๋ยวให้เห็นหน้าตาหมูกระทะมันต้องตั้งในแนวนอนแบบนี้ทุกคนนะครับขับกล้องไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเราลง YouTube ไปเป็นกำไรไปวันนี้เห็นคนลง YouTube อู้ก็ไปพักโรงแรมแถวลอยเคราะห์ที่เป็นโรงแรมที่ไม่ได้อลังการด้วยซ้ำนะไม่ได้ร้อยค่านะแต่ของเราพักโรงแรมเลิศอย่างพาราโซนี่อลังการแล้วทำไมเราไม่ลงอ่ะเราควรจะถ่ายลงโรงแรมเอสเทียสระว่ายน้ำก็สวยทำไมเราไม่ถ่ายลงประมาณอย่างเงี้ยเราก็เลยมาถ่ายลงบ้างก็เลยมาดีพอหมูกระทะนะฮะเดี๋ยวจะหมูน้ำจิ้มอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวพอสไปก่อนนะเดี๋ยวขอกินต่อมาต่ออย่างที่บอกนะเชียงใหม่คนรู้จักประตูท่าแพประตูท่าแพก็จะไปลอยเคราะห์ได้วัดลอยเคราะห์ต้องไปวัดดับไทยก็ออกจากร้านหมูกระทะของคุณหมูหมูกระทะนี่แหละเดินไปสุดตรงเนี้ยก็จะเป็นวัดดับไทยเลี้ยวซ้ายหน่อยนึงเป็นวัดมงคลก็มาแก้เคล็ดกันวัดดับไทยวัดลอยเคราะห์วัดดวงดีวัดหมื่นล้านก็จะอยู่ตรงตัดกับโรงแรมพาราโซโรงแรมเอสเทียอยู่ใกล้กันเดินเลี้ยวซ้ายไปก่อนจะถึงท่าแพก็จะเป็นวัดหมื่นล้านวัดเป็นมงคลอ่อนรู้ไม่ได้วัดชัยมงคลวัดเลยวัดชัยมงคลที่จะอยู่ไปทาง วัดชัยมงคลก็ไปทางกำแพงดินตรงละแวกนั้นนะครับก็จะเป็นโรงแรมนอร์ทวินใกล้ๆก็จะมีร้านอร่อยอีกร้านนึงก็เป็นร้านสเต็กร้านอาหารฝรั่งไทยร้านชื่อเก็กโก้การ์เดนตรงสี่แยกถนนสะพานสีดอนชัยนะอุ้ยอร่อยมากบริการเนี่ยร้านไหนบริการดีเดี๋ยวนี้ต้องได้เปรียบร้านอย่างหมูกระทะบริการน้องเขายิ้มแย้มดูรู้เลยว่าเป็นคนจิตใจดีน้ำจิ้มอร่อยมากเลยอ่ะต้องมากินนะทุกคนน้ำจิ้มอร่อยแบบอร่อยแบบสะอาดห้องแอร์เย็นๆนะเดินหาไปได้เดินหาในแมปเราคุณหมูกระทะนะครับครับก็เป็นผลไม้ผักเวลาไปกินหมูกระทะจะเน้นผักผลไม้เป็นหลักนะบางคนจะเน้นเนื้อเน้นอะไรก็เน้นปลายทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดก็รู้สึกเลยว่าสดเราก็ไปกินหมูกระทะบางที่เขาอาจจะไม่สดมะนาวอาจจะดูเหมือนกับมะนาวขวดไงแต่ร้านนี้จะไม่มีกลิ่นแบบนั้นนะครับที่นี่รู้ซึ้งถึงความสดได้เลยทุกคนชอบยำเส้นเล็กน้ำขนมหวานมีเสาตัวที่มีอะไรแท็กซี่แล้วก็ชอบตรงที่เป็นแอร์นี่แหละไม่ไกลจากท่าแพนะไม่ไกลจากวัดพระสิงห์ทุกคนไม่ไกลจากโรงแรมพาราโซโรงแรมเอสเทียนะครับถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไม่ไกลจากทุพราชเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะทุกคน